Login window application. Login system dialog. Thursday 23:52. User's scroll area has keyboard focus. You are currently on a scroll area. ทำไมไม่นอนทำงานอยู่ครับ Press control option shift down arrow. ตอนแรกผมว่าจะไม่มาไลฟ์แล้ววันนี้เพราะว่าอะไรให้ทายคือผมไม่อยากไลฟ์แต่ว่าผมอะจะไม่ไลฟ์งงไหมให้ทายเพราะว่าอะไรที่ผมจะไม่ไลฟ์ไม่มีฟิลเตอร์ใช่ไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์คนตอนนี้ผมคือแบบไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์คือมันไม่มีฟิลเตอร์ผมอะใครจะไปอยากไลฟ์อะจริงไหมเนอะไอจีต้องทำกับเราอย่างนี้ไหนโฟเรผมทำงานมันชื่อว่าอะไรโฟลเดอร์นั้นอยู่ไหนอย่าบอกนะว่าโฟลเดอร์นั้นไม่อยู่อ่ะโอ้ไอ้นี่ตกใจใจหายวุบไม่มีแฮร์พีซนะไม่มีฟิลเตอร์ก็คือหล่อไม่ไหวไม่ไหวครับหล่อไม่ไหวคือไม่ไหวอย่ารออะไรอ่ะพูดแหละโอ้ยทำไมผมมันแบบไม่เป็นเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เป็นเรียบร้อยก็อะไรดูไม่ออกเลยหล่ออยู่แล้วที่เอ้ยพูดเป็นเล่นแบบทุกคนผมอยากให้ผมมันยาวลงมาเลยตาแล้วผมไม่ไหวละมันทิ่มไปหมดดูไม่ออกเลยว่านี่คนหรืออะไรกันครับเนี่ยใช่ไหมผมยาวแล้วยังผมหล่ออุ๊ยคาราเกตพูดจาอย่างนี้เอาไปเลย10บาท1 2 3 4 5ทุกคนวันนี้ใช่ไหมผมอ่ะก็ไปถ่ายช่องนั้นหนวดมาใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเสร็จผมก็ไปกินข้าวใช่ไหมแล้วก็ผมก็เห็นว่าพิกซี่ซ้อมอยู่นะผมก็ถามพี่มาว่าซ้อมเสร็จยังมาบอกว่าพี่มาไม่ตอบผมไปแล้วกันพี่มาซ้อมได้เสร็จแล้วทุกคนสิ่งที่พี่มาให้ผมไปทำก็คือเพื่อรอแล้วก็ตอนกลับจะได้มีรถกลับผมถูกใช้เป็นแก๊ปผมต้องไปหาชุดสีเขียวมาใช้ที่เรียนอยู่ปีไหนเรียนอยู่ให้ถามให้ถามผมเรียนอยู่ปีไหนผมเรียนอยู่ปีโป้เรียนอยู่ปีโป้นะครับมันอยู่ปีศาจมันอยู่ปีมะเสงงงงงอาจจะมีแผนทำสีผมไหมผมอยากทำใจจะขาดมีผู้ชายมาส่งใช่ครับผมเองครับผมบอกพี่มาว่าอย่าลืมให้5ดาวนะครับปีวอกปีปออะไรไม่ตลกนี่ทุกคนผมจะให้ดูผมไปเจองานนี้มาผมอะทำไว้ตั้งแต่ตอนผมอยู่ม.ห้าคือผมอะเปิดคอมทำไมใช้คำว่าผมอะเยอะมากจังนี่นี่ให้ดูเอาไมค์ออกกันชึบอ่ะนี่ครับผมเป็นงานเรียกว่างานยิ่งใหญ่งานแรกของผม
โอ้โหสว่างขนาดนี้สวีขนาดอะไรมาแล้วมาแล้วนี่ทุกคนใครพี่ใบฟกพิมพ์ชเนินเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้ถ่ายพี่ใบเฟิร์นด้วยเป็นตอนนี้ผมถ่ายให้มิซูมินะครับผมทีมกระแดช่วงเวลาวันงานนะครับผมทุกคนเคยเห็นนี่ไหมงานนี้ผมก็ชอบงานส่งอาจารย์วิชาในห้องอาจารย์ให้ทำแอดก็เลยทำชีวิตซีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินซีเพื่อสุขภาพวิตามินซีสูงถึง 200% เทียบเท่าเลมอน6ลูกพร้อมสูตรน้ำตาลน้อยกว่าดื่มง่ายรสชาติอร่อยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยดื่มได้ทุกวันยิ่งดื่มยิ่งสดชื่นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศซีวิโตที่เรียนนิเทศเหรอมันก็จริงแล้วชื่อคณะไม่ได้ชื่อนิเทศแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนนิเทศของมหาลัยอื่นนั่นแหละครับแค่คณะแค่มหาลัยผมไม่ได้ใช้คำนั้นนักการเกษตรทำมิสุมิทุกวันทำเลยครับใช้เลยครับมิซุมิตอนนั้นผมม.5ตอนไปถ่ายหัวยังเกียงอยู่เลยผมจำได้ตอนนี้ผมกำลังทำอีกงานหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะวารสารเราไม่ใช่วารสารนั่นของธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับของผมเรียกว่านวัตกรรมครับผมนวัตกรรมสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลอยากให้ผมพูดเลยทุกคนผมพูดแล้วเหมือนผมจะเหมือนตอนโอเพนเฮาส์ตอนผมปี2ผมแบบเป็นคนถือป้ายแล้วก็ตะโกนอธิบายให้น้องๆฟังว่าคณะนี้คืออะไรนะครับเรียนหนักมาช่วงนี้ไม่หนักครับผมช่วงนี้ปิดเทอมครับปิดเทอมวันก่อนเดโมสวอหรือใช่ครับเดโมสวอครับผมจะอธิบายครับไม่อธิบายดีกว่าไม่น่ามีใครอยากฟังมันดูมีสาระเกินไปดูติ๊กติ๊กมันเหมือนแน่แน่วเปิดเทอมช่วงไหนเปิดเทอมช่วงที่อาจารย์สอนครับช่วงที่อาจารย์ไม่สอนเราเรียกปิดเทอมครับเปิดเทอมช่วงนั้นตอบอะไรเนี่ยคนหล่อมาพร้อมสาระก็ถูกแล้วจริงครับโอ้ยอย่าไปตามดูคลิปเวอร์แกงไม่ชอบผมไม่ชอบตัวเองตอนนั้นอย่าไปดูเลยทุกคนหัวร้องอย่าขุดร้องเถอะว่าผมว่าจริงอย่าเลยให้ผมอยู่กับปัจจุบันของผมดีที่สุดแล้วครับอย่าทำตัวอย่างนั้นฝันดีนะที่ฝันดีครับนอนแล้วหรออินคามิงอยู่ไม่เอาการเกมขอร้องจริงที่ขอร้องไม่เอาทุกคนอย่านะอย่าทำตัวอย่างนั้นถ้าทำตัวอย่างนั้นที่ไม่รักจริงด้วยที่ไม่พูดด้วยอ่ะถ้าใครไปหลงที่ไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยเลยปล่อยเลยถ้าทำอย่างนี้ใส่ตี้แล้วหวังจะให้ตี้ทำงี้หรือไม่ที่ปัดทิ้งเลยไม่ยุ่งด้วยเลยพี่มาสวัสดีเรากำลังเรียนทัศน์หน้าเพื่อนของเธออยู่แหละอ
ใครไม่บอกบอกได้เหรอบอกได้เหรอไม่รู้แก๊ปคนนี้ดีจริงใช่แก๊ปคนนี้ต้องดีแล้วแหละแก๊ปคนนี้ขับรถลบสปอร์ตไปรับอ่ะกาลเกตหายไปไหนอ่ะกาลเกตไม่พูดเลยหรือว่ากาลเกตแอบไปดูไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าทำอย่างนี้ก็คือไม่คุยด้วยนะทุกคนที่ขอร้องเลยอย่าทำอย่างนี้ขอร้องตัดบัตรเลยค่ะน้องได้ครับพี่ตัดบัตรเลยเนาะมีค่าทางด่วนด้วยนะครับพิมมาอย่าเปิดป๋องขอร้องอย่าเปิดป๋องขอนั่งดูเงียบๆไม่ได้กาลเกตจะทำอย่างนั้นที่จะไม่รักนะพูดจริงไม่ยุ่งด้วยเลยแบบไปเจอที่ก็ไม่คุยด้วยเลยที่พูดจริงแบบใครก็ตามที่ไปดูคลิปเวิร์กแก๊งไม่คุยด้วยออกแนวงอนแล้วทุกคนผมอยากรู้ว่าคำว่าออกแนวเนี่ยมันมาจากไหนคือผมอะได้ยินมาจากช่างแต่งหน้าคนนึงพี่ช่างแต่งหน้าคนหนึ่งแล้วเขาอ่ะพูดประโยคนี้ออกแนวสไตล์ออกแบบไปทางนี้และอะไรเงี้ยคือมันมาจากไหนจริงๆแล้วผมก็ติดมาใช่ไหมไม่อย่างนั้นผมติดได้ไม่นานก็ผมก็ได้ยินเต็มรอบตัวผมไปออกแนวเนี่ยมาจากไหนห้ามคนเดียวที่ใครดูแล้วแซวผมไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยจริงไม่คุยที่ไม่คุยด้วยจริงแบบไม่คุยเลยไม่คุยด้วยหรออย่าทำอย่างนั้นทุกคนที่ขอร้องที่ขอร้องไม่รักจริงนะติดจากกันดั้มติดมาจากแบมเหมือนกันอ้าวเหรอครับกาลเกตได้ยินจากพี่มังอ้าวทำไมอ่ะคือทุกคนสรุปได้ยินจากแบมเหรอเนี่ยคือแบมอ่ะชอบพูดเพราะได้ยินมาจากพี่ช่างแต่งหน้าคนนึงเขาจะพูดว่าสไตล์มั่วและออกแนวมั่วและอะไรเงี้ยผมก็ติดมาคราวนี้ออกแนวใส่ชาร์จไม่ทำงานแล้วออกแนวออกแนวใส่ชาร์จไม่ติดแล้วทีเนี้ยออกแนวพังทำไงอ่ะเปิดป๋องปะเนี่ยเอ้ยใครแอบไปดูพี่ช่างแต่งหน้าเป็นออริจิเห็ดนะครับเห็ดออริจิทุกคนอยากดูมากใช่ป่ะเวิร์กแก๊งอะอยากจะอะไรมากๆใช่ป่ะผมเปิดให้ตรงนี้เลยมาดูกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือหน่อยครับให้กับเพลงอันนี้ดีกว่าอันนี้พีคอันนี้คือหัวเกียร์เลยแซวกันมากมาดูพร้อมกันมาเพลงนี้ดูเลยดูไปเลยดูไปเลยดูอยากดูมากดูไปครับผมจะทำงานของผมไปทุกคนก็ดูไปนะเพราะว่า
ียงเหมือนตี้ตี้ค่ะแค่หน้าอาจจะไม่เหมือนเนาะว่างร่างไหนก็น่ารักไม่จริงไม่จริงยอดวิวเยอะพี่เชียสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่เชียสไม่ได้เจอนานเลยครับขอเธอครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายปล่อยผมไปเธอที่รักเธอผมไม่มีความหมายผมโง่มาพอแล้วที่ผ่านมาแล้วให้ผ่านไปไม่มีติดค้างบนคุณนอกตอนนั้นเขินกล้องไหมครับอันนี้ไม่เขินครับผมจะบอกอะไรให้ฟังทุกคนเนี่ยตอนนั้นวัวแก๊งเขาให้ผมทำโคเวอร์ไปลงได้ใช่ไหมวัวผมก็ทำแล้วความพิเศษของเพลงนี้เพลงอื่นอาจจะไม่พิเศษเท่าเพลงนี้เพลงนี้พิเศษมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวอันนี้คือผมทำคนเดียวหมดเลยเพราะว่าผมเรียกเพื่อนมาช่วยบ่อยแล้วมันก็แบบเกรงใจอ่ะแบบก็เกรงใจมันอะไรก็เลยแบบทำเองเลยถ่ายเองตั้งกล้องตั้งกล้องแล้วก็มาขยับในโปรแกรมเอาอะไรเงี้ยทุกคนจะสังเกตว่ากล้องมันไม่ขยับเลยเพราะว่าผมตั้งไว้เฉยอยากรู้ว่าเพลงไหนยอดวิวเยอะสุดเมื่อก่อนผมทำเยอะมากนี่มีอันหนึ่งอันนี้ทำตอนอยู่ตัวแล้วอันนี้ทำตอนปีหนึ่งทุกคนฟังนะอันนี้คือเด็ดเลยพอขึ้นมาประโยคแรกผมก็ร้องผิดเลยเขาจะร้องว่าเหนื่อยแต่ไม่ยอมใช่ปะเนื้อเพลงจริงแล้วเดี๋ยวดูผมร้องเด็ดเลยอันนี้เด็ดเลยไม่รู้จะมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปเหนื่อยแต่ต้องยอมไม่รู้เราผิดไปหมดทำไมทำอย่างไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คนน่าจะดูเยอะสุดมั้งดูไปอันนี้ไม่เขินมากเพราะว่าคนชอบก็เลยไม่เขินมากคนลองฟังกันนะครับโอ้ยบังน่าจะอย่างเงี้ยฟังไปครับน้องๆเป็นคนทอแทงไงไม่สู้เนื้อยอไม่มีฟิลเตอร์วันนี้เศร้าจริงๆ
ี้ได้หรือเปล่าให้รักเธอไม่คงไม่มีอะไรดีไม่ได้พอสักอย่างฉันนั้นคงยังห่างห่างไกลชีวิตเธอโอเคพี่มาบอกว่าหยุดอะไรอ่ะออกไปดูอย่างอื่นกลับมาเขายังไม่หยุดเปิดเออมีคนบอกว่าหมอกหรือควันใช่ไหมทุกคนผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเพลงหมอกหรือควันก็คือผมทำพร้อมๆกับแก๊งนี้แหละแก๊งเพลงนี้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจผมสุดๆเพราะว่าตอนนี้ทำหมอกหรือควันเนี่ยผมเปิดให้ดูจริงๆแล้วเห็นผมขับอย่างนี้จริงๆผมมันเป็นปมผมถ่าย3เพลงนี้พร้อมกันแต่ว่าหมอกหรือควันเนี่ยเป็นเพลงที่ผมค่อนข้างที่จะสะเทือนใจเพราะมันก็เป็นปมแหละเป็นปมอันนึงใหญ่ๆในชีวิตเลยทำให้ผมอ่ะไม่กล้าแบบไม่กล้าถ่ายรูปไม่กล้าร้องเพลงไปสักพักใหญ่เลยแบบรู้สึกกลัวเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยวิดีโอนี้ไปก็มีคอมเมนต์แบบค่อนข้างแย่เยอะมากอะไรเงี้ยแบบหล่อตายอะไรเงี้ยแบบเก๊กขี้เก๊กมากอะไรเงี้ยแบบอะไรนะเกรงคอมากอะไรเงี้ยแบบผมแบบโอ้โหค่อนข้างที่จะเฟลมากๆหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นมันก็เด็กด้วยแหละมันก็คือคลิปนี้แบบคอมเมนต์คลิปนี้ทำให้ผมแบบลังแบบน่าจะเป็นเหตุผลเดียวที่ผมลังเลเวลาจะทำโคเวอร์หรืออะไรอย่างนี้แหละมันจะแบบโอ้เยอะเลยครับแบบเต็มคอมเมนต์เลยแล้วมันก็เยอะมากแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเยอะจนมันน่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่อะไรเงี้ยคือถ้ามันแบบเมื่อก่อนอ่ะแค่คอมเมนต์เดียวเงี้ยผมก็รู้สึกเขวแล้วใช่ป่ะแต่ว่าตอนนั้นมันแบบเยอะมากจนผมรู้สึกว่ามันดูเป็นเสียงข้างมากแล้วที่ทุกคนคิดอย่างนี้ผมก็เลยแบบทำให้ผมไม่กล้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอาคลิปนี้ออกไปมากเลยตอนนั้นแบบอยากให้ช่องลบให้แต่ว่าผมก็แบบไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เขาไปลบเพราะว่าอะไรเงี้ยผมก็ปล่อยไปใช่ไหมแต่ว่าทุกวันนี้ก็โอเคกับมันแล้วก็เข้าไปอ่านได้ก็รู้สึกแย่แหละแต่ว่าก็ดีลกับความรู้สึกตัวเองได้เออคือพอผมกลับไปดูอ่ะมันก็แย่อ่ะ มันก็แย่สำหรับผมตอนนี้เหมือนกันอะไรผมก็เคยพอเข้าใจคนตอนนั้นเพราะว่าก็ขี้เก๊กจริงๆอ่ะอันเนี้ยเป็นห้องทำงานของพ่อผมในบ้านผมแล้วผมก็คิดว่ามันเท่ดีผมก็เลยเข้าไปถ่ายแล้วจากเหตุการณ์เนี้ยตอนที่ผมเข้าค่ายมาแล้วมันเป็นเทรนนีแล้วผมก็เลยอยากแก้ตัวใช่ไหมผมก็เลยเข้าไปถ่ายแบบใช้ความไม่รู้อ่ะต้องเรียกว่าอะไรแบบผมก็ตอนแรกก็รู้สึกแย่ใช่ไหมแต่ว่าผมแบบอยากสู้มันผมก็เลยเข้าไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งในห้องเดิมเออถ่ายเหมือนเดิมเลยอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงทุกคนอาจจะเคยเห็นเซตนี้แล้วในอีกเพลงหนึ่งของผมชื่อว่าอย่ารู้สึกแย่เลยที่ไม่ใช่แบบนั้นหรอไม่ว่ามันก็แย่นะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ไม่ใช่ผมนะเว้ยนี่ไอ้ขี้เก๊กเนี่ยทีผมก็เลยเข้าไปถ่ายคลิปในห้องเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงดีช่วงร้ายก็ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าคนไม่ค่อยดูคลิปนี้ผมก็เลยเข้าไปถ่ายห้องเดิมเข
ท่องเดิมเป๊ะเลยแล้วว่าอีกเพลงหนึ่งเข้าไปดูว่าผมเขินจริงแบบมันค่อนข้างไม่มั่นใจอ่ะผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยแบบพูดกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนรอบตัวนี่ครั้งแรกเลยคนพิมพ์เขาคงไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าผมโตกว่านั้นตอนนั้นมันก็อาจจะดิวอากาศความรู้สึกได้ง่ายกว่านี้ตอนนั้นมันเด็กด้วยแหละโลกอินเทอร์เน็ตมันใจร้ายก็ถามว่าใจร้ายไหมก็อาจจะใจร้ายบ้างแต่ว่าแบบก็เป็นกระจกให้ผมมันก็มีส่วนดีนะคอมเมนต์แบบนั้นอะมันแบบทำให้ผมแบบมันเป็นแรงผลักดันอะอยู่เนาะอยากให้แบบดีขึ้นเก่งขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นอะไรเงี้ยคนชวนผมคุยได้นะอย่าซีเรียสกับเรื่องที่ผมเล่านะมันผ่านมานานมากแหละผมไม่อะไรกันมาแล้วทุกวันนี้อาจจะไม่อะไรเพราะไม่เข้าไปอ่านเนี่ยแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปอ่านแล้วโอ้เมื่อก่อนผมแบบเปิดดูแทบจะทุกวันอะเพื่อที่จะดูว่ามีคนว่าเพิ่มไหมวันนี้อะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะท็อกซิกหันมาอ่านก่อนอ่านอยู่ที่ว่าอย่าให้รับน้ำมันเต้นช้าหันมาอ่านก่อนอ่านอะไร
เรียนปีไหนแล้วครับก็เรียนจบหรือยังเรียนปี3แล้วครับใกล้จบแล้วครับปีหน้าก็จบแล้วครับทุกคนที่กับพี่มารับปริญญาพร้อมกันแย่แล้วทุกคนจะมาหาใครก่อนก็ต้องพิมมาเนาะเขาเป็นดาราเบอร์ใหญ่เนาะเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเบอร์เล็กไปหาหาคนสิคนเมนอ้าวไม่มาน้อยใจทำไงอ่ะใช้เป็นค่าลิฟต์มีกดเยอะไหมไม่รู้ครับพี่ที่ว่าอะไรอยู่ครับไม่ได้ว่าครับรีทัชลูกครับงานลูกค้าฮะทุกคนไม่พูดอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปแหละใครคุยด้วยเจอศิลปินค่าในข้างนอกขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมนี่มองยังไงตัวยังท่าครับ exceptional exception ชื่อเพลงขอยกเว้นถ่ายรูปด้วยเหรอครับถ่ายพวกเราได้แต่ว่าถ่ายคู่ไม่ได้ฮะเดี๋ยวผู้จัดการดุพวกเราครับโดนดุจริงนะครับคนถ่ายไม่โดนดุแต่ว่าเด็กๆโดนดุครับปกติพี่ที่นอนกี่โมงเนี่ยก็ถ้าไม่มีงานเลยครับก็นอนเลยก็ถ้าไม่มีงานพี่ก็กลับห้องมาก็นอนเลยนะชวนคุยเห็นกับสภาพบ้านเมืองยังไงตอนนี้ครับโอ้โหเป็นคำถามที่ซีเรียสมากผมขออะไรที่ชิวๆหน่อยได้ไหมถ้าผมเปิดเพลงฟีฟตอนนี้มันจะไลฟ์ผมจะปิวไหมกาลาเกอย่าไปแนะแนวคนอื่นแบบนั้นครับเราก็มาถ่ายตอนรวมพลอะไรอย่างนี้ไหมจะได้ถ่ายกับทุกคนด้วยเอาไหมเปิดเทอมอยู่แล้วนี่อะทำอะไรปิดเทอมอยู่แล้วนี่อะอ๋อปิดเทอมที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับไม่ใช่แค่งานในค่ายที่ทำงานแบบอย่างอื่นด้วยที่รับแบบฟ
รีแลนซ์อะไรอย่างนี้ด้วยครับก็จะหลากหลายทางถ้าเปิดเทอมก็คือตายไปเลยเพราะว่ามีทั้งงานฟรีแลนซ์มีทั้งงานค่ายแล้วก็มีทั้งงานมหาลัยครับก็จะเยอะนิดหน่อยเวลาถามคนว่าเวลาคนถามว่าเรียนนี้เหนื่อยไหมเรียนนี้เหนื่อยไหมเป็นศิลปินเหนื่อยไหมผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะไอ้ที่ผมเหนื่อยเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยจากทางเดียวไงมันหลายทางมันสนุกดีใช้ชีวิตคุ้มดีใช้เวลา1วันคุ้มดีครับเวลาผมพักแล้วผมจะรู้สึกผิดมันเหมือนแบบติดไปแล้วว่าต้องทำงานเนี่ยพักมันก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่เอาเวลาไปทำงานแต่จริงๆแล้วมันก็ควรมีบ้างเมื่อก่อนผมสตรีทกับตัวเองมากแบบไม่ค่อยพักช่วงนี้แบบชิลขึ้นใจดีกับตัวเองขึ้นที่ว่าเป็นอะไรที่ดีมากทุกคนอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนนะครับจริงๆผมว่ามันไม่มีหรอกว่าแบบทำงานเยอะแล้วต้องทำงานเยอะแค่ไหนถึงอยากพักอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้ผมแบบอยากพักตอนไหนก็พักเลยแบบมันไม่มีว่าทำงานเยอะแล้วค่อยพักหรือว่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าคนเรามันต้องการจะพักอ่ะก็พักเลยมันแบบค่อยมาทำต่อมันจะได้ enjoy กับการทำงานง่วงไหมคะง่วงมากครับแต่งานหลักพี่ก็ไม่ไหวจะทำอื่นแล้วงานพี่อาจจะหนักกว่าของผมไงผมแบบทำได้เรื่อยคิดว่าชีวิตตัวเอง complete หรือยังยังเลยครับยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ complete แล้วทุกด้านแล้วเรียนก็เข้าเรียนไม่ค่อยครบทำศิลปินก็ยังอยากให้คนรู้จักมากกว่านี้ยังอยากทำให้มันสามารถเลี้ยงตัวเองได้อะไรเงี้ยอยากทำเป็นอาชีพไม่ได้อยากทำเป็นงานอดิเรกครับศิลปินตอนนี้รู้สึกว่ายังทำไม่ได้แล้วก็งานฟรีแลนซ์ก็อยากเป็นที่รู้จักในวงการเบื้องหลังมากกว่านี้ครับผมใช่ก็ต้องพยายามมากกว่านี้ไปนอนแล้วฝันดีครับฝันดีครับทุกคนก็ไปนอนอย่าพูดพักได้ผิดไม่ได้ไม่ได้วันที่ก็เหมือนกันนะพักวันนี้ได้ครับธนกิจคนนอนดึกจริงวันนี้ว่าอะไรนอนดึกได้หรอพรุ่งนี้ที่ก็มีทำงานหรือว่านอนดีไหนดีถ้าก็อยากให้มันเสร็จถ้าน่าจะเสร็จวันนี มือใน MV 4E ครับที่เป็นมือแปะสติกเกอร์ก็คือมือเพื่อนผมเองปกตินอนเช้าอู้นอนเช้าแล้วพรุ่งนี้ Work from home นอนดึกได้โอ้โอเคครับเพื่อนเพื่อนผมเป็นแบบทีมเซตในMV ฟีดเด็กสีมากมันปังเนาะตกใจนึกว่ามือตีไม่ใช่มือตีเป็นตีตอนนี้แบบทุกคนเริ่มย้ายไปทำงานแล้วเลย
อยากขึ้นบิ๊กเมาน์เทนไหมแบมบูนใดทำให้ช่วยขึ้นอยากมากทุกคนอยากมากอยากมากอยากมากจริงอยากไปคอนเสิร์ตใหญ่ๆมีคนดูเยอะๆเธอมีเพื่อนเธอมาขอฟอลเราด้วยเหรอครับใครครับใครอยากกาลาเกตอยากรู้อะทำไมเพื่อนตี้ถึงไปขอฟอลกาลาเกตอะเพื่อนตี้เลยเหรอทำไมเพื่อนตี้ถึงไปขอฟอลกาลาเกตแปลกจังชื่ออะไรอะชื่ออะไรกาลาเกตอยากรู้สรุปตี้ไม่รู้จักแต่ว่าตี้ฟอลอยู่เงี้ยโคเชล่าเลยนะโอ้โหสาธุตอนนี้ไปโคอาล่าก่อนแล้วกันแบบ IG นาเดียลาพินีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้วอันนี้รุ่นพี่ที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานหลายปีครับอ่ะแล้วทำไมพี่นาเดียไปฟองงงอันนี้รุ่นพี่ตั้งแต่โรงเรียนเก่าแล้วงงอ่ะเขากดผิดอ่ะป่ะทำไมเป็นอย่างนั้นไปชื่อนี้ไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยตอนแรกทำไมเป็นอย่างนั้นไปลากเพื่อนไปด้วยเพื่อนที่ขอบคุณครับคอยชอบเพลงแบมต่อไปเรื่อยๆแบมก็จะพยายามตั้งใจทำงานดีๆออกมานะคะทุกคนบอกกับเราว่าอยากฟังแบมร้องเพลงข้างบ้านทำไมแบมถึงจะไปร้องเพลงข้างบ้านนะครับไม่เป็นอย่างนั้นไปดีๆเพราะข้างบ้านคืออะไรเบขอโทษขอโทษขอโทษยังตั้งใจอ่านแบบนั้นโอเคครับได้ครับเดี๋ยวแบบเล่นเพลงช้าบ้างครับทำไมทำตัวเนี่ย
ท่าไหร่ครับโอ้ขอโทษขอโทษแล้วโอเคกาลเกนเมนว่าจริงตอนในใจผมคืองงมากว่าอะไรถึงไปเลยเงินเข้ามาจริงอะไรโอ้ยเจ๋งอะจะมีใครทำได้แบบผมอะถามจริงฟังไม่ได้สับจับไปกระโดดซะละถึงไอจีจะล่มแต่ยังมีอาชีพที่รับได้ล่มอ่ะครับตำนานวงแบมร้องเพลงข้างบ้านร้องเพลงข้างบ้านก็ได้เธอเดี๋ยวฉันคุ้นต่างผมอยากไปออกรายการนักร้องข้ามเสียงเพี้ยนบ้างมันคือรายการนักร้องซ่อนหลังกำแพงถอนหน้ากากครับอ่ะงงไปหมดแล้วเฮ้ทุกรายการเอามารวมกันทีป๊อปสเตจเสียงหลังกำแพงซิงเกอร์นะครับรายการอะไรให้ไทยคุณปัญญาหรือจะมาสู้คุณปัญญาเรนูได้ฟังฟังฟังกะละมั่งสักผ้าฟังดลาผ้าแสกละมั่งยิงชาสวัสดิ์คอนเทนต์ไหมเฉลยคือกะลองพาสวัสดิ์ครั้งก็รวมกันไปสิเพอเจอเปิดป๋องเวลารีทัชใต้ตาให้คนอื่นผมก็รู้สึกว่านอนบ้างนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้นอนอยู่เดี๋ยวใต้ตาผมก็จะเป็นเหมือนทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแล้วทุกคนมันดึกแล้วผมไม่อยากยื้อทุกคนไว้มันควรจะเป็นเวลานอนพักผ่อนแบมเล่นมุกก็คือแฟนคลับบอกว่าแบมสปอยอ๋อวันนี้ผมงงมากทุกคนเอาจริงๆอย่าไปเอาอะไรเยอะกับวงแบมมันแบบไร้สาระไปวันๆอ่ะมันแบบเพ้อเจ้ออ่ะพวกนี้ดีกว่าอย่าซีเรียสผมเห็นทุกคนจริงจังกับมันแล้วผมก็โอ้สุดยอดเลยทำไมถึงทำตัวอย่างนั้นหมายถึงแบบเนี่ยทำไมถึงทำตัวอย่างนั้นทุกคนไปนอนกันไหมครับหรือว่าสปอยแต่ว่าเล่นมุกอีกทีไม่ได้สปอยคือผมเล่นมุกจริงตอนเปล่าสปอยเองทุกคนก็คิดว่าเล่นอ่านนั้นอะสปอยครั้งแรกเลยที่เราสปอยแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราสปอยด้วยเราจะไม่สปอยอีกเราไม่ค่อยสปอยนะเอาจริงๆถ้าหลุดก็คือหลุดเลยถ้าคือสมมติมีคนถามผมเนี้ยถ้าผมหลุดก็คือหลุดเลยไม่สปอยหลุดคือหลุดลิสแตนเป็นนักจับผิดเคยมันจับผิดได้ถ้ามันมีผิดให้จับแต่วันนี้ไม่ใช่อ่ะพวกผมเล่นมันยาวอ่อนเฉยอ่ะอย่าซีเรียสเลยกับคำพูดของแบมอ่ะมันแบบไร้สาระ
พี่อาตี้ไปงานแกวกันดั้มไหมมีอะไรครับผมไม่รู้เลยงานกันดั้มอะไรครับไม่รู้เลยถ้าผมอาจจะไม่ได้ไปไหนหรอกทุกคนผมเห็นแวบๆแต่ว่าผมก็มันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันทุกคนผมตัดผมยังไงคือผมรำคาญมากแต่ว่าพี่เฟิร์นอะอยากให้ไว้แบบยาวอะคือผมอะก็โอเคนะที่มันยาวแต่คืออยากให้มันเลยตาลงไปเร็วๆแล้วอะมันจะได้แบบแสกเสิร์กอะไรได้อย่างเงี้ยมันตอนนี้มันแบบครึ่งๆกลางๆอะร่างหดหงิดอะงานวันเกิด28ครับมัน28ผมจะไม่ว่าใช่ๆ28ผมว่าผมมีธุระกับครอบครัวครับผมต้องกลับบ้านไปงานคุณย่างานสมาคมของคุณย่าอะไรสักอย่างไปถ่ายรูปให้คุณย่าครับเป็นตากล้องกิจมศักดิ์เรื่องของเรื่องก็คือย่าอย่าเอาหลานไปอวดว่างั้นแหละคือคุณย่าผมจะเอาหลานไปอวดก็จะเป็นเพื่อนๆคุณย่าอายุแถวๆนั้นอะไรเงี้ยนะอยากอวดหลานนะไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆนะผมก็รู้สึกว่าถ้าผมแก่แล้วผมก็คงอยากเอาลูกเอาหลานไปอวดทุกคนบ้างผมก็ไปแล้วกันถ้าผมเถอะจะได้ไม่งุนงินเดี๋ยวมาท่านไปชวนย่าเต้นฉะไปชวนย่าร้องนี่ดีกว่าไอ้แดงมันเป็นนักสู้มันมีอาตีที่คอยวิ่งแซงว่าลูกนี้เสร็จผมจะพอสำหรับวันนี้แหละนี่มันจะทีนึงละอีก6ลูกไว้ทำพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ก็ตื่นช้าๆแล้วกันไอ้ที่อย่านอนกินบ้านกินเมืองจะได้มีการมีงานทำไม่โรยถ้วยเละเทะไปวันๆพี่สรุปปะคะใช่ครับผมพี่สรุปครับผมสวัสดีครับผมสรุปนะฮะสุด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 แต่ว่าเพื่อนมันยืนปืนบ่วงกำมันร้อนแรงความใหญ่แน่ผู้หญิงทุกคนต้องเรียกกูสิงใหญ่แล้วความที่ต้องเจ็บใจไปมากกว่ามากกว่าพ่อแม่มึงอ
ขยันจังเลยเธอโอ้ไม่ได้ขยันทำงานมันต้องทำต้องคนไม่ง่วงเหรอฮะที่ง่วงแล้วเนี่ยอ๋อกำลังกินตอนเช้าโอเคผมว่าผมพอแล้วหิวมากทุกคนเนาะผมไม่กินแล้วแหละไปแล้วทุกคน